้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกเกมเกิร์ลโยกไทยโยกพิเศษนะคือความฮาตัวมาครับตลอดทั้งปีนี้ไปกับซุปเปอร์มัมพบกับตำนานเพลงพื้นบ้านแม่ขวัญจิตศรีประจันกับความสามารถที่คุณผู้ชมจะต้องอึ้งพักกงพักกิ้งแม่เอาฟังหายชองให้แม่รับแข่งเลยไหมทีวีของไทยดูอะไรอร่อยก็ต้องของเวิร์กงะพ้อยที่ชวนลูกบอกมาดูซุปเปอร์มัมอ่ะผมเซไฮคุณแม่เซโลเอ้าไฮโลไฮโลไฮเป็นเจ้าคะต่อกันด้วยกับ2คู่หูหวานใจวัยรุ่นคชานนทนาและบิ๊กออร์แกนิก1 2 3เอาเวลาหนาวๆอยากได้สาวมาเคลียร์กายถ้าหาสาวขาวเราต้องไปหาที่เชียงรายใช่ไหมครับพร้อมลุ้นตัวเกร็งไปกับความสามารถสุดเท่แขนนี้ตรงแขนนี้ตรงยกศอกขึ้นนิดนึงครับแล้วก็เดินมันไม่เหมือนยิงธนูเหมือนดมขี้เต่าตัวเองอะและม่วนก่อนนอนกับการรวมตัวของศิลปินเลือดอีสานมิ้งเฉาก๋วยวงไม้กินไฟและมหากรรมสุดยิ่งใหญ่รถแห่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยาเหรียญเนื้อยาเหรียญเนื้อมีใครเป็นผัวเขาหรือเปล่ามีไหมผัวทุกคนเลยครับทุกคนเลยเหรอคนที่ดวงพวกคุณมั่วอะไรเหรอครับเนี่ยหนูเป็นคนใจดีและใจกว้างเหรอเป็นคนของประชาชนของประชาชนงั้นพี่ขอแจมด้วยทุกคนได้ไหมครับครับช่วงซุปเปอร์ทอล์ควันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านครับแม่ขวัญจิตศรีประจันและลูกสาวคนสวยคุณสมหญิงศรีประจันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองมือประนมหน้าบรมโรสลูกนี่จนเข็นใจท่านได้โปรดโปรดลูกเถิดนั้นในวันนี่ลูกนี่จนเข็นใจท่านได้โปรดโปรดลูกเถิดนั้นในวันก็ไม่ใช่ใครถ้าขอแล้วไม่ให้จะต้องบัดเสียแม่ไม่ขอมากมายหลอกลูกมัมเพราะว่าเราก็จำนะว่าได้ดีแม่ขอแหวนเพชรกับนาฬิกาขอยืมเพื่อนมันมามันไม่ให้แล้วนี่แต่แม่ขอรถปอร์เช่สักคันจะขับไปบ้านที่สุพรรณบุรีขอเรือดำน้ำสัก3ลำก็จะดำไปหากุดจีถ้าหากไม่ให้ก็นิสัยไม่ดีขอให้ให้แม่นี่สักอย่างถ้าหากไม่ให้นิสัยไม่ดีก็นิสัยไม่ดีขอให้แม่มีสักอย่างเพลงเมื่อกี้นี่มันเป็นเพลงอะไรเพลงขอทานที่ว่านิพกเขาร้องกันน่ะตนานมาแล้วจริงๆแล้วเพลงพวกนี้มันมีกี่ประเภทกี่แบบโอ้โหมากมายเนาะแต่ที่มีเพลงขอทานมีเพลงขอทานเพลงอีเซลเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงพวงมาลัยโอ้เพลงโอ้มากมายเกี่ยวข้าวยังไงแ
เอิงเอิงเอิงชะเอิงเอิงละชะเอิงเอิงเอว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 ที่เกี่ยวข้าวแล้วเพลงเรือล่ะเออเออเอิงเอิงใช่โอ้คนละอย่างกันเนี่ยเทียบ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 เชิญยิ้มประมาณนี้แล้วอะไรอีกอีเซลอีเซลไอเซลร้องมากอีเซลเรียกคุณสมหญิงประมาณนี้นะมันใกล้จริงกันไม่ประมาณเนื้อหาเนี่ยเอามาใช้กันได้หมดแต่เราต้องจำสำเนียงเอาไว้ทำนองนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพลงพวกนี้มันมีมานานไหมคุณแม่คนจีนมันกี่ร้อยปีเราก็ไม่รู้นะอย่างคุณอเนกเขาบันทึกไว้ตามเอกสารต่างๆเพลงนอกศตวรรษอะไรเงี้ยแต่และเพลงเนี่ยมันก็สมัยอยุธยามาสี่ร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนปลายตอนต้นแล้วก็มาเนี่ยเพลงพื้นบ้านลิเกโขนละครแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยเขาร้องไว้ว่าพอสิ้นบุญรัชกาลที่6การละเล่นประโลมโลกมันซบเซาไปหลายนี่แสดงว่าก่อนหน้ามีเยอะมากของท่านอ๋อน่าจะมีเยอะมากเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีดนตรีมีแค่กลองแล้วก็ชิงหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันอะไรเพลงใครเพลงใครเพลงมันว่างั้นน่ะแล้วแหล่อยู่ในจำนวนนี้ไม่แหล่เนี่ยแหล่เนี่ยเขาจะมาจากทางพระนะเหรอแต่นี่มันมีแหล่กลางกลางก็อย่างที่ไว้พดขวัญจิตเนี่ยก็แลกกันจะขอสาธกยกเพลงแหละมาฟังนักแสเนี่ยของของกลางๆเราแต่ถ้าทางสุโขทัยก็ไปอีกแบบนึงก็อย่างพวกทศพลเขาร้องเนี่ยก็อีกแบบนั่นก็มาจากพระแล้วตอนนั้นมานึกชอบตอนไหนที่มาชอบเพลงพื้นบ้านตอนนั้นน่ะเป็นญาติของแม่กับภรรยาเขาก็จะร้องกันใกล้ๆก็ไปดูเอ๊ะมันก็น่าฟังเวลาเขาร้องเรื่องพระเวสสันดรเราเริ่มฟังจำขึ้นใจนึกชอบนั่นเป็นคณะใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเขามีคณะอะไรตอนนั้นจำได้ไหมก็สวัยวงงามสวัยวงงามพวกนั้นนี่กี่ปีแล้วคุณแม่ก็ตั้งแต่2505ที่แม่ได้รู้จักตรงนี้205ก็โอ้โหหลายปีมาแล้วเนี่ยใช่แล้วก็ทีนี้ก็พอได้รู้จักตามครูมาแม่ก็เริ่มรู้ขั้นตอนเขาไม่ให้หัดก็ไม่เป็นไรแต่พอนานเด็กมันเริ่มหายไปที่แม่บัวผันแกรวมไว้10กว่าคนทั้งหญิงชายเริ่มทยอยไปต้องเดินทางด้วยสมัยก่อนมันโอ้โหมันทางลูกสุพรรณไปดอนเจดีย์ก็เดินจะตายแล้วใช่มั้ยล่ะใช่ใช่ใช่ที่ประจันดอนเจดีย์คิดจะเลิกว่าตอนนั้นคิดจะเลิกมั้ยคุณแม่ไม่คิดไม่เลิกชอบแล้วชอบแล้วก็เห็นเขาได้ตังค์แล้วก็พอวันบางวันวันแรกที่ไปเล่นแม่ได้เท่าไหร่จำได้ไหมวันนั้นน่ะมันเป็นกฐินจากกรุงเทพเขาไปทอดที่ศรีประจันเนาะหูได้เป็นร้อยๆอ่ะสมัยก่อนนะแบงค์ร้อยใบใหญ่ๆอ่ะเพราะคนกรุงเทพให้แบงค์ร้อยทั้งนั้นได้เยอะได้เยอะหลายร้อยเลยนึกชอบแล้วเอ้ยน่าจะร้องเพลงพวกนี้แหละแล้วมาคนรู้จักกันอายุเท่าไหร่คุณแม่จำได้ไหมก็20ไหม22 22 23พ.ศ.12ในตอนนั้นนะเอาดูภาพสินะตอนนี้อายุเท่าไหร่คุณแม่อันนี้เนื้อสิงมากเป็นรูปแรกที่โอ้สิงด้วยใช่ครับสิงด้วยไม่เป็นรูปแรกที่ได้ถ่ายร้านรังสีมันตรงบางขุนพรมไงโอ้ร้านดังสวยซะไม่มีละนี่อันนี้ถ่ายที่บ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เป็นชุดที่ใส่ร้องงานศพของเตี่ยโอ้เตี่ยโอเคหมดแล้วเก่งไปหาที่ไหนมาเนี่ยนี่มาถึงคุณสมหญิงมั่งมาถึงยุคของเรามีลูกกี่คนแล้วคุณแม่ฉันมีลูก3คน3คนแล้วมีใครสนใจบ้างเพลงแนวนี้ก็เขาก็สนกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกมีสมหญิงคนเดียวอ่ะแล้วนอกจากนั้นอีก2คนน่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเขาก็ชอบไอ้พวกเนี้ยล็อกๆหน่อยแล้วก็ค้าขายค้าขายแต่ไม่ชอบเลยมีหญิงคนเดียวค่ะเออเป็นคนที่คนละทางนะเออลูกชายผมก็ไปชอบลงชอบแร็ปเหมือนเราก็ชอบลงทุ่งตอนที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติคุณแม่ดีใจมั้ยครับปีไหนครับเนี่ย2539นะ39นะก็ดีใจลูกแล้วได้แบบมามืดโอ้โหคือณวันนี้เป็นอาจารย์สอนด้วยแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่เขาชอบไหมอยากจะมาเรียนพวกนี้ไหมคุณแม่ก็เยอะนะลูกปีหนึ่งนี่ก็
เป็นร้อยแล้วนะจะมีโครงการมาให้เราสอนน้องๆอยู่เสมอที่เขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้เงี้ยค่ะถ้ามีนักร้องคนหนึ่งเขาเป็นร้องเก่งแล้วแล้วจะมาเรียนกับแม่พอสอนเขาได้ไม่เป็นเบื้องต้นอย่างงี้ให้แม่แลบแข่งเลยไหมเออโอเคโอเคบอลไอโยผู้หญิงคนไหนหน้าตาดีหันหน้ามาทางนี้ขอเสียงหน่อยผู้ชายคนไหนหน้าหล่อขอเอียงคอขอเสียงหน่อยWhat's up อายุควันตาน้องเลยควันจิตควันจิตอ๋อควันแม่ควันจิตสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสร้อยนะสร้อยครับผมโยโย่ผมเซไฮคุณแม่เซโย่เอ้าไฮโย่ไฮโย่ไฮโย่ผมเซไฮคุณแม่เซโลเอ้าไฮโลไฮโลไฮคุณบอลเคยฟังเพลงพวกนี้ไหมเพลงอีเซล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 ผมได้นะครับจริงเคยเซลที่ไหนก็เคยก็เซลบ้างครับตามผู้หญิงเยอะๆครับผมนะเอาลองดิว่าไงจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่มาคนเดียวจ๊ะเฮ้ยคนละเซลกันแล้วเอ้าคุณสมหญิงเอ้ยเอาเอ้ยวันนี้มาที่นี่วันนี้มาที่นี่สวัสดีบอลน้องชายเฮ้เอาเฮ้เรามาลองเพลงเกี่ยวข้าวเรามาลองเพลงเกี่ยวข้าวสนใจไหมเล่าลองว่าไปเฮ้เอาเฮ้เกี่ยวข้าวกันมานานนักเฮ้ยเกี่ยวข้าวกันมานานนักก็อยากจะพักกะทินายายเพชรเฮ้เอาเฮ้ยายเพชรอะไรเขาเลี้ยงข้าวผัดยายเพชรเขาเลี้ยงเขาผัดอสูรตาพัดแล้วก็บ่นว่าเพชรเอ้าเฮ้เอ้าเฮ้ยายเพชรโกรธตาพัดเอ้ยยายเพชรโกรธตาพัดกลับตาพัดแล้วไปยายเพชรก็ได้นะได้ถ้าแรปเป็นแม่เคยร้องแรปไหมก็เคยร้องนะแต่ก็ทำเขาล่มเรื่อยฟักกงฟักกินแม่เอาสังหายทองไปละเลยก็เราก็ร้องผิดไงร้องไม่ถูกสักหน่อยที่แม่ร้องให้หน่อยสิซุปเปอร์มัม2 3ช่องนี้ก็คือทีวีเอาดูดีๆนะหนูอ่ะทีวีของใครดูอะไรอร่อยก็ต้องของวักนะพอยที่ชวนลูกก็มาดูซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมแม่เค้างามนอกในทำไมให้อำเชียงรายอำทำไมแม่ไม่รู้ได้นะได้ก็ได้อยู่ได้เลยแม่จะถือว่าถ้าลงสระอูก็ลงอูเลยพอมันไปอูเราจะไปอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วมันผิดหูเราไงใช่ใช่เพราะหูเรามันฟังมาลีลงลีลาลงลาไรลงไรไงนั่นแหละเราติดกลอนจริงๆมาโอเคขอบคุณคุณบอลมากนะครับผมไปเรียนกับแม่ที่สุพรรณเลยได้ครับได้ครับเวลาไปงงไปงานไปไหนมาไหนแม่ของพระของอะไรเมื่อกี้ตอนนี้นะก็จะต้องมีใส่ถุงเล็กๆใส่ซิปกระเป๋าเอามาดูนี่มาแล้วแม่อันนี้เลยแม่มานี่เนี่ยจะติดใส่กระเป๋าตลอดนะอันนี้แผ่นอะไรคุณแม่อันนี้ก็คือแม่ย่าโมย่าเหลือทีนี้ถ้าเราเอารูปมันก็หนักก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นรูปปั้นอะไรมันจะหนักพกลำบากแล้วนี่ครับอันนี้คือคุณแม่คุณแม่อันนี้คือคุณเตี่ยอันนี้เตี่ยนะโอ้พกติดตามตลอดเลยอันนี้คืออันนี้พ่อแก่เราทีนี้องค์นั้นก็หนักด้วยนะแล้วกลัวหายแล้วอันนี้แหละครับอันนี้เป็นฮู้ของคนจีนคือเวลาเราไปเล่นบางทีเราไปเล่นอะไรตามป่าชงป่าช้าเราไม่รู้ไงบางทีเด็กๆมันก็วิ่งวันวุ่นวายก็รัตนาขอให้อะไรเนี่ยยันไล่ผีเนี่ยโอ้ไล่ผีเลยแล้วนี่แหละแม่อุปกรณ์คล้ายก็คล้ายอ่ะเพราะทั้งคล้ายแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ๆอันนี้ติดไปตลอดไหมคุณแม่ติดไปตลอดเลยนะตลอดอ่ะก็ดีแล้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราทำให้เราแคล้วคลาดอ่ะยังไงก็ฝากเด็กรุ่นหลังนะคุณแม่ใครอยากเรียนก็ไปคุยกับคุณแม่ได้เลยที่ไหนบอกได้เลยครับคุณแม่
กดเข้าไปใน Facebook แม่ขวัญจีศิปจันทร์เลยค่ะแล้วก็เพจของสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยนะคะก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดอบรมหรือกิจกรรมต่างๆที่พวกเราชาวเพลงพื้นบ้านเนี่ยไปทำค่ะอย่างที่คุณชมหญิงบอกกดเข้าไปเลยนะครับจบที่เพลงจ่อยคุณแม่นะครับเอานะเอาสักหน่อยนึงนะคุณแม่นะช่วงหน้าจะเป็นไหนครับซุปเปอร์แฟนอย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวกลับมาครับเชิญฟังเพลงช่อยกันให้ชุ่มฉ่ำรายการซุปเปอร์มัมมีรายการไทยๆเก็บงำของโบราณนั้นมาเสนอให้ลูกได้เจอและเปิดหัวใจจะชอบหรือไม่ชอบจะช้ำหรือไม่ช้ำว่าซุปเปอร์มัมนะเขาก็ฝากไว้แต่อยากให้รู้จักฝากอีกทีว่าของไทยๆเรามีละมาแต่นานหลายตั้งแต่ปู่ย่านวตาเถาเป็นของแก่ของเก่าแต่ชักจะกลับกลายเพลงอีแกลเพลงช่อยนะก็ชักจะแสบใส่ฮิปฮอปแร็ปใส่ไปก็ได้แล้วแต่จะเร่งรัดพัฒนาพัฒนาควันจิตนันนาละขอฝากไว้ว่าชมเถิดนอละซุปมาเปอร์มัมและได้นำเสนอซุปเปอร์มัมกดเลข2 3ชื่นใจชื่นใจเอชาเอชา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 หน่อยแม่ช่วงหน้าพบกับศิลปินวัยรุ่นคัญชาโนนทนาและออร์แกนิกกับการโชว์ความสามารถที่ทั้งคู่พบมาแบบจัดเต็มอันนี้ก็เป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนบาร์เทนเดอร์อย่าเรียกบ่อยๆนะมันปวดเอวเพราะอะไรครับบาร์เทนเดอร์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 ต้องถึงกูแล้วล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเด็กๆดูเยอะแยะแม่ช่วงนี้อายุมากแล้วครับอายุมากจริงครับผมบาร์เทนเดอร์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 